ยายแก่นอนมีรวยมีเศร้ามีสุขมีเหงาและทุกข์ปะปนมีคนรวยและคนจนหลายชั้นชนต่างคนต่างใจคำว่าแพ้เจอแน่ๆกันทุกคนเรื่องวุ่นวายหลายอย่างซับซ้อนหลายครั้งหลายคนวันศุกร์ที่22เดือนกรกฎาคม2565วันแรม9ค่ำเดือน8นิสัมมะกระนังเสโยใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจสุขกายสบายจิตนะสุขได้ทั้งกายทั้งจิตก็ดีแต่มันจะได้ไหมต้องถามเนาะต้องถามตัวเองทั้งกายทั้งจิตเกิดขึ้นมาแบบไล่ปัญหาเลยมันจะมีไหมมันก็มีปัญหาอยู่ลำไปนะเนาะจะมีมากมีน้อยคนที่สร้างกรรมมาบางเรื่องบางอย่างบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีมากหน่อยแต่ก็ต้องสู้เนาะแต่ต้องสู้มันก็ลองพอก็สร้างกรรมมากรรมเป็นคำกลางๆนะกรรมคือการกระทำไม่ได้ยังไม่ทุกข์ให้โทษกับใครแล้วแต่เราจะเบี่ยงไปทางไหนเท่านั้นเองเบี่ยงไปทางชั่วหรือทางดีเท่านั้นเหมือนกับคำว่ามิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นทิฏฐิแปลว่าความเห็นถ้าเราเติมข้างหน้าบอกสัมมาทิฏฐิแปลว่าเป็นความเห็นที่ชอบประกอบด้วยธรรมแต่ถ้ามิจฉาทิฏฐิแล้วก็โอ้ความเห็นผิดชัดๆเลยชัดๆเลยอย่างนี้เป็นต้นน้องพ่อคงพูดประโยคเดิมว่าน้องพ่อไม่ค่อยว่างอะเนาะไม่ค่อยว่างแม้แต่โทรศัพท์บางทีก็คือง่ายๆคนต้องแยกแยะนะบางทีคุยธุระบางเรื่องก็คุยที่สาธารณะก็ไม่ได้ในลักษณะที่ชุมชนบางทีบางแห่งก็มันน่าจะคุยได้แต่บางทีเราก็อยู่ชุมชนน้องพ่อก็ไม่ชอบจะไปถือโทรศัพท์คุยในการในงานหน้าการหน้างานหรือกำลังสวดมนต์อย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะมันก็ต้องรู้จักกาลเทศะอันนี้แน่นอนให้ทำความเข้าใจนะเมื่อวานน้องพ่อไปที่ไหนมาบ้างนี่วันนี้พูดธรรมดาวันศุกร์นะพรุ่งนี้อาจจะพูดเจาะจงลงไปก็ได้เจาะจงวันเสาร์วันอะไรลักษณะแต่จริงๆน้องพ่อก็ไม่อยากให้ความสำคัญกับชื่อวันนะชื่อวันอย่างยกตัวอย่างวันศุกร์วันนี้เป็นต้นให้ความสำคัญได้ก็ดีเหมือนกันแต่อย่าไปติดไปยึดอะไรมากมายนักหนาอะไรลักษณะบางทีอาจจะองค์พ่อจะมีผิดพลาดได้บ้างบอกว่าสอผิดบ้างอะไรลักษณะบอกว่าสอผิดบ้างแล้วก็ภาษาศัพท์ภาษาอย่างยกตัวอย่างคลื่นวิทยุอย่างนี้เป็นต้นคลื่นวิทยุนะบางทีอาจจะแฉแบบแฉขึ้นเฉยๆก็มันก็ไม่ใช่ก็หลวงพ่อก็ผิดเองนะถ้าพูดถึงตามหลักก็ไปตามลักษณะอย่างนั้นเนาะอย่างได้หลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่ผ่านมาวันนี้มีงานอยู่ที่ไหนก็ที่ถ้าพูดถึงตามหลักก็ที่มอใหม่ที่วัดป่าเนาะพูดถึงอาจารย์ก็รู้จักกับท่านดีวันนี้ท่านมีงานอาจารย์ออสก็รู้จักท่านไปนู่นไปนี่ก็เจอกันในบางทีก็เจอในงานบางก็ท่านเคยพูดเรื่อง
เจอหลวงพ่อบ่อยแต่ไม่ค่อยได้คุยกับท่านสาเหตุที่ไม่คุยก็นั่งงานอาจจะทักกันนิดหน่อยประมาณลักษณะบางทีก็นั่งอยู่คนละจุดคนละที่ให้สัญญาณกันบ้างนะบ้างเป็นต้น วันนี้ท่านมีงานแต่ท่านจัดง่ายๆนะงานท่านจัดง่ายๆจริงๆญาติโยมที่ไปหาท่านมันไม่ไกลนะก็มาหาสู่ไปมาหาสู่หลวงพ่อบ้างอะไรบ้างก็ไปหาท่านบ้างได้ถามไถ่มีเมื่อก่อนนี่ละหลายปีหลวงพ่อเคยบอกว่าจะฝากลูกน้องไปเมืองอินเดียด้วยท่านก็โทรมาถามอยู่นะแต่ท่านเฉพาะท่านถ้าไม่ใช้โทรศัพท์นะท่านเข้าใจท่านอาศัยญาติโยมโทรถามแล้วก็ฝากมาถามอะไรลักษณะเป็นพระที่สันโดษพอสมควรแล้วก็อีกอย่างก็ปฏิบัติอย่างเข้มอย่างเข่งพอสมควรพอสมควรนะปฏิปทาตามประวัติท่านมาจากเมืองอุดรจากทางอุดรนั่นแหละเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางโน้นแล้วเสร็จแล้วที่นี่หลวงพ่อก็กล่าวถึงว่าวันนี้หลวงพ่อก็ไปรวมทักนิดหน่อยพระอาจารย์น่าพระอาจารย์ดวงใจน่าจะมาที่วัดป่านนท์เพชรเมื่อวานหลวงพ่อไปแวะโยมอยู่ทางสารกลางจังหวัดเขาก็มีความผูกพันกับพระอาจารย์พอสมควรเช่นนี้แหละทำความเข้าใจเนาะแต่ละวันจัดคิววันเสาร์วันอาทิตย์เป็นอันว่าไม่ว่างวันพุธวันพุธมีอะไรบ้างวันพุธที่มอราชพัฒน์นะแล้วก็มีงานเทศวันพุธที่สามเทศที่วัดป่าศูนย์คนชรานะคือวันเสาร์วันอาทิตย์มันไม่พอก็เลยไปจัดเพิ่มเป็นวันพุธด้วยเนาะอันนี้รับความเข้าใจเสร็จแล้วชีวิตของแต่ละคนทำตนให้เป็นประโยชน์นะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี่เป็นต้นความเห็นผิดเห็นถูกเห็นถูกต้องความเห็นผิดกรรมคือการกระทำเราทำดีเราก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วทำดีวันศุกร์ก็ดีวันศุกร์กันแหละทำดีวันเสาร์ก็ดีวันเสาร์นั่นแหละน้องพ่อถึงบอกว่าฟังแล้วก็อย่าไปติดมากมายนักหนาบันในเวลาอย่างยกตัวอย่างน้องพ่อพูดเอาไว้วันนี้พรุ่งนี้ไปฟังวันเสาร์จ้ะก็ต้องทำความเข้าใจต้องทำความเข้าใจนะเวลาหลวงพ่อพูดวันเสาร์แต่เราฟังวันอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นก็ให้เราเข้าใจตามนี้เนาะให้เข้าใจชีวิตของคนเราอย่างหลวงพ่อเนี่ยผังในการเปลี่ยนหลวงพ่อก็คงบอกบ่อยๆก็ถามไถ่ถึงคนที่เป็นแฟนคลับส่วนมากที่รู้จักกับหลวงพ่อก็รู้จักทางวิทยุคนเก่ารุ่นเก่าเนาะวิทยุก็ติดตามอยู่ตลอดหลายที่หลายแห่งผังรายการธรรมะรายการธรรมะสะกิดใจเช้าวันเสาร์ที่คลื่น FM 97.0 MHz ที่5ถึง6โมงเช้านะที่5ถึง6โมงเช้าเช้าวันเสาร์ถ้าตอน9โมงถึง10โมงก็ขึ้น FM 100.0 ในการเกิดขึ้นของชาวเทศบาลแล้วก็มีวันอาทิตย์ด้วยเนาะเสาร์อาทิตย์อ่ะถ้าขึ้น 100.0 ในการเกิดอ่ะถ้ามีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์พินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจมีที่ขึ้น FM 106.5 ในการเกิดสวทมหาสารคาม11โมงเช้าถึงเที่ยงรายการพินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจยังเหมือนเดิมยังไม่ย้ายเวลา
ยังไม่ย้ายยังไม่เปลี่ยนเวลาเดิมเนาะและที่นี่ทำความเข้าใจตรงที่ว่าหลวงพ่อเห็นบางทีก็ดูๆก็น่าเบื่อนะฟังแล้วก็น่าเบื่อเห็นแล้วก็น่าเบื่อน่าเบื่อน่าเบื่อนายนะน่าเบื่อนายคือคนหัวร้อนเรื่องการรถกันอะไรนี่แหละใช้ถนนร่วมกันใช้ถนนร่วมกันเสร็จแล้วเรื่องนิดเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องอะไรบางทีก็ไปต่อยคนแก่ความจริงไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเนาะคนแก่ขับรถไปเบียดกันเบียดแล้วลงมาหาเรื่องต่อยคนแก่อย่างนี้เป็นต้นจะแก่ไม่แก่จะแก่ไม่แก่ก็ไม่ควรที่จะไปทำร้ายร่างกายกันหรอกหลวงพ่อว่าเนาะนี่แหละหลวงพ่อจังว่ามันไม่ใช่รถอะเบรกแตกรถล้อหลุดเคยได้ยินนะคนก็เช่นกันโซ่หลุดหลักถอนโซ่ขาดอันก็มีหลายประเภทเนาะมีหลายประเภทอันนี้ก็เช่นกันเบรกแตกคือสติขาดสติเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นคนง่ายๆเป็นคนหัวร้อนร้อนเกินไปหลวงพ่อว่ามันร้อนเกินไปถอยกลับมาคิดใหม่เถอะที่ทะเลาะเบาะแว้งกันยกพวกตีกันในลักษณะอย่างนี้จะทำยังไงเนาะอีกอย่างก็ทำงานอยู่ร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมองค์กรทำงานร่วมกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเช่นนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ก็มันสะสมเนาะหลวงพ่อใช้คำว่าแค้นฝังหุ่นเนาะมันแค้นฝังหุ่นมันแค้นสะสมหลวงพ่อถ้าไม่ถูกใจวันนี้ก็ทิ้งมันดีกว่าไหมทิ้งอย่ามันก่อเลยอย่ามันก่อความวุ่นวายเลยอย่าไปก่ออย่าไปเพิ่มอย่าไปเติมอย่าไปแต่งมันนะคือไม่ได้มาเพิ่มอะไรดูไหมเพิ่มมากขึ้นเพิ่มความมาคาดพยาบาทคือสิ่งไม่พอใจสิ่งที่เราพอใจไม่พอใจไม่พอใจแล้วสะสมมันทำให้จิตใจเราขุ่นมัวหมองมีแล้วก็ทิ้งทำไมไม่หัดทิ้งเนาะหลวงพ่อวะแบกไว้ทำไมคือแบกอารมณ์อย่างนี้ไปทำไมท่านนั่นเองแบกไว้ทำไมแบกไว้หนักแบกไว้มันจิตใจเราไม่สดชื่นหลวงพ่อพูดเรื่องว่าถ้าเขาด่าเขานินทาเขาอะไรเราทำไมมันจำได้ข้ามปีข้ามเดือนข้ามภพข้ามชาติสิ่งที่ดีๆจำได้ไหมเนี่ยเราต้องฝึกจิตตัวเองฝึกจำมาแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้ในความทรงจำของเราจะดีกว่าไหมล่ะแต่บางคนไม่เคยฝึกเวลาไปเจอนั่นสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ถูกกิเลสไม่ถูกอะไรไม่ได้ดั่งใจความผิดพลาดใครอยากจะเป็นไหมล่ะเจ็บไข้ได้ป่วยใครอยากจะเป็นไหมโดนคนด่าอยากจะโดนไม่มีใครปรารถนาทั้งนั้นเลยเอาจริงๆนะยกเว้นคนที่ไม่ปกติเท่านั้นใช่ไหมแล้วทีนี้มันมาแล้วก็เราก็ตั้งสติดีๆแล้วก็เราก็ทิ้งไปด้วยเลยไปด้วยหัดทิ้งซะบ้างสิ่งที่มันไร้สาระน้องพ่อก็ทิ้งมันซะบ้างเนาะทำไมไม่ทิ้งน้องพ่อยังคิดว่าอย่างน้องพ่อทิ้งง่ายนะทิ้งง่ายบางสิ่งบางอย่างไม่ให้มันมาขุ่นมัวทางด้านจิตใจถ้าทำแล้วมันเปลืองตัวนี่ทำแล้วมันเปลืองสมองทำแล้วมันนั่นไม่ได้ประโยชน์จากความคิดจากการกระทำผลที่สุดเดือดร้อนให้เป็นต้นหรือเราจะไปดูในตำราไปอ่านธรรมะนิยมตอนนี้แม่ยังมีชีวิตอยู่นะเป็นแม่ไปได้หนังสือธรรมะมาจากไหนก็ขนมาอ่านแม่บอกอ่านทุกตัว
่านทุกตัวเลยน้องพ่อรู้จักแกมานานรู้จักแม่มานานคนชอบอ่านหนังสือแต่ไม่ได้อ่านตัวเองหนังสือธรรมะก็อ่านมีเท่าไหร่อ่านหมดแกบอกก็มาอวดเรื่องอ่านไงมาอวดเรื่องอ่านแกก็คุยแกก็ผู้ขาอ่านเบิดหนังสือธรรมะครูบาอาจารย์ได้กระตังอ่านหมดอ่านมีเท่าไหร่อ่านหมดไม่มีเหลือหรออ่านจนลืมกินข้าวแต่มันตรงกันข้ามกับการกระทำน้องพ่อเลยว่าน้องพ่อเลยว่าแม่อ่านตัวเองดีไหมเนี่ยเลิกเถอะหนังสือคือคุ้นเคยนะคุ้นเคยน้องพ่อเลิกอ่านดีกว่าไหมหนังสืออ่านตัวเองดีกว่าถ้าอย่างนั้นเหรอเนาะถ้าได้อ่านธรรมะซึมซับเข้าในจิตใจแล้วก็อีกอย่างพฤติกรรมการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเลยมันอยู่ในกรอบของศีลธรรมมันก็ได้อยู่ใช่ไหมล่ะหลวงพ่อปฏิบัติได้แต่นี่อ่านมากแต่ไม่ได้อ่านตัวเองอ่านอารมณ์ตัวเองมันขึ้นมันลงมันถอยมันอะไรถดถอยไปไหนยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ตัวเองมาอวดแต่ว่าได้ฟังเทศมามีเหมือนกันนะไอ้ยังไปฟังเทศมาจำได้ที่เทศมาแนะนำหลวงพ่อมาบอกหลวงพ่อให้หลวงพ่อไปเทศต่อให้หลวงพ่อไปเทศต่อขอให้หลวงพ่อไปเทศต่อคือมาเล่าให้ฟังแล้วให้หลวงพ่อไปเทศต่อบางทีหลวงพ่อก็รับบางทีก็ไม่รับฟังไปเฉยๆเหมือนกับจัดงานแล้วเวลาเราจัดงานเนี่ยสังเกตไหมเวลาจัดงานนี่บางทีเราไม่ค่อยเจอบ่อยๆนะไม่เข้าใจปรึกษาผู้รู้เยอะเหลือเกินคนสั่งเยอะเหลือเกินคนพูดเยอะเหลือเกินหลวงพ่อแนะนำว่าฟังมันหมดนั่นแหละใครพูดใครบอกใครนะแต่อย่าไปทำตามหมดนะทำตามหมดได้ยุ่งเลยคนที่สั่งก็ทำคนที่สั่งก็ทำตายเลยสั่งคนละเรื่องบางทีก็เรื่องเดียวกันนะแต่หลายมุมหลายแง่หลายแฉกนะว่าหลายแฉกหลวงพ่อแนะนำให้ฟังเทไปทำตามทั้งหมดนะไม่ใช่ไม่ทำตามเลยนะทำตามอยู่แต่ไม่เท่าไหร่ถ้าสมมติคน100คนสั่งเราคนเดียวเรื่องในงานนี้แหละเรื่องนู่นเรื่องนี่สั่งเราคนเดียวแค่เราไปทำที่มันถูกต้องก็ถูกก็ใช้ได้แต่ใช้ได้อยู่นะทำที่มันถูกต้องแต่งานนั้นน่ะได้ทำคนเดียวคิดอยู่คนเดียวทำคนเดียวมันผ่านไหมมันผ่านเพราะน้ำมือของคนอื่นด้วยเหมือนกับหลวงพ่อทำงานอย่างนี้เป็นต้นกับพระกันเนียนอย่างนี้ถ้าเราไปอวดดีอวดเก่งอวดเบ่งอยู่คนเดียวเราเก่งอยู่คนเดียวโอ้ตายเลยมีคนอื่นช่วยเหมือนกับหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังนิ้วมืออย่างนี้เป็นต้นทุกนิ้วก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยทำไมไม่ตัดทิ้งอ่ะแต่ถ้ามันพฤติกรรมการกระทำที่ไม่ดีอย่างบางกับเขาเรียกว่าบางกระทรวงนะบางองค์กรนิ้วร้ายก็ตัดทิ้งมันก็ใช่อยู่นะมันแก้ไขไม่ตกอ่ะแก้ไขไม่ได้ถ้าจำเป็นต้องทิ้งอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้เรามาทำความเข้าใจว่าอ่านหนังสืออันนี้ยันตายเนี่ยเมื่อไหร่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยอ่านธรรมะนะแต่ไม่เข้าใจเรื่องของตัวเองเรื่องอารมณ์ของตัวเองเรื่องได้สิ่งได้อย่างอย่างนี้ถ้าอ่านตัวเองนะจะฉลาดกว่าเหมือนกับหลวงพ่อบอกว่าคนที่รู้ตัวตัวเองว่าโง่มีโอกาสที่จะฉลาดนะเหมือนกับเปรียบเทียบมันก็เทน้ำเทน้ำเก่าทิ้งบ้างเอาน้ำใหม่เข้าไปเข้าไปแทนที่เวลามีอ่างมีโอ่งมีที่เก็บน้ำมีตุ่มมีนั่นเราเคยทำสะอาดไหมล่ะทำสะอาดแล้วก็น้ำใหม่เข้าไปเช่นนี้เป็นต้นไงก็อย่างนี้แหละแต่ถ้ามันดีอยู่แล้วเราก็เพิ่มแล้วก็พอกคูณกันไป
พูดถึงมันในแง่ที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็สลัดทิ้งซะบ้างตัวปัญหาก็เหมือนกันปัญหามันเกิดจากอะไรต้องหาเราต้องหาต้นตอของปัญหาให้มันเจอดิหาเหตุให้มันเจอดิเหมือนกับเราทุกวันนี้เราอยู่มานานมันแก่เพราะอะไรก็เพราะเราเกิดมาที่สุดก็มันมีเกิดมันถึงมีตายเป็นต้นไหมมันมีเขาถึงมีเราไหมมีเขาถึงไม่มีเราแต่ที่สุดของมันก็ไม่ใช่เขาใช่เราไม่ใช่เขาใช่เราแล้วก็หามไปทิ้งเท่านั้นแหละทุกวันนี้ก็ยังดีเนาะยังได้ขี่รถบางทีได้ขี่รถเท่ๆนะโล่งเย็นเมื่อก่อนอู้ถ้าได้ยินเสียงเนาะได้ยินเสียงตอกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตอนนั้นน่ะช่วยกันทำโล่งศพเช่นนี้เป็นต้นเมื่อก่อนก็ดูสามัคคีกันดีนะโล่งแขกเกี่ยวข้าวโล่งแขกช่วยกันตรงนั้นตรงนี้ช่วยกันมีแรงช่วยกันมีสมองคิดช่วยกันทำแล้วมันก็ออกมาได้ดีแต่ถ้าแตกแยกสามัคคีลองดูดิคนนี้เห็นอย่างนี้คนนี้เห็นอย่างนี้อย่างวันนี้ถ้าหลวงพ่อพูดวันศุกร์ไปออกวันเสาร์ก็อย่ามันขัดความรู้สึกเลยนะถ้าหลวงพ่อพูดวันเสาร์ไปออกวันอาทิตย์ก็หลวงพ่อก็พูดรวมๆนั่นแหละตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ถ้าหลวงพ่อว่างตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ก็มีทุกวันนั่นแหละจะไปกดเจอตามเจอตรงไหนเท่านั้นเองแต่ก็มาเรื่องเล่าเรื่องใกล้ตัวนี่นะหลวงพ่อชอบเล่าเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ตัวเองทำเป็นด้วยทำเป็นด้วยไม่ใช่ทำไม่เป็นมาแต่แนะนำคนอื่นก็ไม่ใช่ถ้ายิงเขาบ่นเขานินทาเลยนะบางทีหลวงพ่อพูดไปหลวงพ่ออาจจะทิ้งไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไปคิดให้มันคิดไปย้อนไปก็จำได้อยู่ไม่ใช่ไม่แต่ไม่อยากจะจำเช่นนี้เป็นต้นจำไปก็ให้มันประเทืองปัญญาถ้าจำได้ก็ให้มันประเทืองปัญญาเอ้าประเทืองปัญญาได้ยังไงเอ้าก็คนเจ็บคนป่วยคนตายนี่ที่เราเห็นอยู่เราไปเผาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราก็ไปเผาศพมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราได้แง่อะไรแง่คิดอะไรจากกันที่เราไปงานศพเช่นนี้เป็นต้นไงสิ่งที่ดีๆก็มีให้เราเห็นอยู่ก็ละครเนี่ยละครชีวิตของแต่ละคนไม่ใช่ละครที่เป็นตอนๆที่เป็นตอนๆก็อีกเรื่องนึงก็เขียนมาจากเขาเรียกว่าละครชีวิตจริงนี่แหละชีวิตจริงละครชีวิตจริงยาวนานแล้วก็เด็ดกว่าเยอะเด็ดกว่าเยอะหัวทิ่มหัวตำล้มลุกคุกคานผิดหวังแล้วผิดหวังอีกได้อย่างปรารถนาบ้างไม่ได้อย่างปรารถนาบ้างอยากได้มากก็ได้น้อยบางทีอยากได้น้อยบางทีไม่ได้เลยอยากได้มากไม่ได้เลยเป็นต้นก็ละครมันก็มันก็อยู่อย่างนี้แหละถ้าอย่างหลวงพ่ออย่างนี้อยู่อย่างนี้อยู่ในห้องส่งอยู่ในห้องส่งประจำนี่เป็นถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆนะห้องส่งบันทึกเสียงทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วทีนี้งานนี้ผ่านไปแล้วก็วนมาทำใหม่เมื่อไหร่เห็นมาอย่างเพลงถ้าเป็นยุคของหลวงพ่อใครเอามาร้องใหม่อย่างนี้หลวงพ่อก็รู้เป็นส่วนมากใช่ไหมล่ะต้นฉบับเป็นใครอย่างนี้เป็นต้นต้นฉบับใครร้องแล้วก็ชอบด้วยชอบศึกษาด้วยจริงๆเนี่ยคนที่เคยฟังรุ่นนั้นก็ติดรุ่นนั้นแดดถ้าพูดถึงตามหลักก็ติดอยู่ติดในรุ่นนั้นแดดเลยไม่นึกถึงว่าต้นฉบับเป็นใครคนเอามาร้องใหม่เป็นใครอะไรมาร้องเยอะด้วยมาร้องเยอะมันจะหมดที่อย่างไม่ต้องว่าเนื้อร้องที่นั่นมันจะหมดได้อย่างมันไม่หมดหรอกมันก็เป็นอมตะของมันบางทีก็มาแปลงบางอะไรบ้างอย่างเป็นต้นมาลองบอกให้มันทันสมัยขึ้น
แต่ความรู้สึกของหลวงพ่อก็มันก็ไม่ได้ทันสมัยอะไรก็เนื้อร้องก็เหมือนเดิมอะไรลักษณะอย่างเพลงอะไรที่เขาร้องเพลงปรงนะเวลาไปนั้นปรงแต่จิตใจเราไม่น้อมไปด้วยเสร็จเลยปรงอย่างนั้นเปิดได้ทั้งวีทั้งวันอยู่ในงานที่วัดเคยคิดบ้างไหมล่ะไอ้จริงๆฟังแล้วมันก็ได้ประโยชน์จากการฟังรู้แล้วก็ให้มันได้ประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นไปเสริมขึ้นไปเสริมด้วยตัวปัญญานั่นนะปัญญาถ้าเรายิ่งฟังยิ่งอับปัญญาก็แย่เท่านั้นแหละก็แย่เท่านั้นแหละคำว่าปล่อยวางคำว่าอุเบกขาก็เหมือนกันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเมตตาเกินขอบเขตเมตตาถ้าไปเมตตาเอาหน้านี่ยุ่งเลยนะบางคนโอ้โหมีของก็อยากจะอวดอยากจะโชว์เนาะเมื่อก่อนเราก็เคยเจอมีโทรศัพท์ไม่รู้มีใครโทรเข้าหรือไม่โทรเข้าไม่รู้เอามาโชว์เพราะว่าตัวเองมีโทรศัพท์ยุคใหม่ๆนั่นนะเมื่อก่อนก็จะมีคนมีโทรศัพท์มือถือเองเป็นต้นมีของบางอย่างมีรถอย่างนี้เป็นต้นมีรถเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กเนาะข้ามไปสองหมู่บ้านนี่วิ่งไปดูเลยเขาซื้อรถผ่านมาก็ต้องวิ่งไปดูมีรถผ่านมีเครื่องบินผ่านเราก็ต้องแงนดูทุกวันนี้ก็ธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต่างกันใช่ไหมต่างกันมันคนละยุคคนละสมัยทุกวันมันธรรมดาเครื่องเล่นเครื่องอะไรนะเครื่องร่อนเครื่องอะไรมีหมดเลยโดนนี่เป็นต้นโดนปล่อยขึ้นไปโน่นปล่อยขึ้นไปอย่างเงี้ยมันทันสมัยเสียเกิดแต่ถ้าพูดถึงธรรมเราจะอับปัญญาไหมนี่เราอับปัญญาไหมสมองไม่ได้ใช้เมื่อก่อนง่ายๆคือท่องสูตรคูณนี่เป็นต้นก็ใช้สมองนี่ท่องใช้ความจำนี่แหละท่องสูตรคูณนะทุกวันในนู่นบันทึกเอาไว้ถ้าเครื่องพังก็ยุ่งเลยทีนี้หลวงพ่อเคยเจอลูกหลานมาอยู่ด้วยเนี่ยมาเรียนอยู่ด้วยมันคงจำหลายอย่างก็อย่างนั้นได้บอกมาดู ความจำมันเต็มความจำมันเต็มแม้แต่ เลขเขาเรียกว่าATM มันเนาะจำไม่ได้มันหายบันทึกไว้ในโทรศัพท์มันหายจบเหตุเลยต้องไปทำใหม่อย่างเงี้ยน้องพ่อบอกเมื่อก่อน4ตัวแต่ทุกวันนี้มันเพิ่มขึ้นคนใช้เยอะเป็น6ตัวใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยก็ยังจำไม่ได้เลยต้องระวังอีกทีนี้โจรผู้ร้ายคอลเซ็นเตอร์อะไรต้มตุ๋นมีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบทุกวันนี้มีทุกรูปแบบเลยหลวงพ่อท่านว่าโอ้หาความซื่อสัตย์อยู่ตรงไหนเนี่ยหาความซื่อสัตย์อยู่ตรงไหนถ้าเราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วกับคนอื่นไม่ต้องพูดถึงหรอกหลวงพ่อว่าคนรู้ตัวเองได้ละเอียดที่สุดก็ตัวเองนั่นแหละคนอื่นรู้ทีหลังคนอื่นรู้ทีหลังแต่มันนั่นได้นะมันสอนถึงความทุกข์ความสุขได้เลยนะเรายิ้มได้ยิ้มแต่บางคนฝืนยิ้มยุ่งเลยมันก่อนลูกน้องเก่าหลวงพ่อมาหาก็มาธุระนั่นแหละเจอโควิดเจอโน่นเจอนี่ตกระกำลำบากพูดภาษาง่ายๆบางคนเคยอยู่ด้วยไปอยู่ถึงนู่นถึงเมืองนอกมา
กลับมาไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ไปนั่นแหละก็ได้ไปแทบจะไม่เหลืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะน้องพ่อถึงว่าเออต้องดูแล้วนะต้องดูเขาดูเราแล้วนะน้องพ่อก็น้องพ่อก็ไม่มีรายได้ถ้าพูดถึงสามหลักไม่มีรายได้แต่ก็ดีหน่อยไม่ค่อยมีอะไรเสียแต่บางคนไม่ได้แต่ดันเสียทีเดียวได้มามากก็เสียมากได้มาน้อยก็เสียน้อยแต่บางคนได้มาน้อยเสียมากก็ยุ่งเลยทีนี่นี่ล้นพ้นตัวเลยทีนี้อย่างเงี้ยก็มันได้มาน้อยไงหลวงพ่อต้องเปรียบเทียบให้ฟังว่าทางเข้ามันน้อยเล็กนิดเดียวแต่ทางออกมันกว้างเหลือเกินก็เหมือนกับว่าเปรียบเทียบเหมือนกันรายรับอ่ะรายรับเราไม่ค่อยมีแต่รายจ่ายเรามีไปยืมมาจ่ายเป็นหนี้กันไปทวงหนี้ไม่ได้อาราบาดฟาดทางเลยทำลายทำลายพังไปหมดเลยอย่างนี้หลวงพ่อถึงบอกว่าการกระทำอะไรก็ช่างนะเราทำให้มันดีให้มันเหมาะให้มันควรทำพอดีตามกำลังของตัวเองมันก็แบกของอยู่ทนเรามีแรงแค่นี้เราแบกของ3ตันได้มันไม่ได้แต่มันก็มีเครื่องทุนแรงใช่ไหมล่ะมีเครื่องทุนแรงมันก็เครื่องจักรเครื่องยนต์อย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนเนี่ยปรับที่ไรที่นาก็จอบก็เสียมนี่นะทางป่าหลวงพ่อถึงว่ามันนั่นนะเมื่อก่อนป่าเต็มไปหมดเลยแต่เครื่องมือเราเป็นจอบเป็นเสียมพ่อแม่เรายังทำนาเลี้ยงเรามาได้เหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดานะทุกวันนี้มันเหลือน้อยแล้วแต่เครื่องจักรบุญ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 แป๊บเดียวใช่ไหมลาบผีมันกลัวเนี่ยผีวิ่งหนีพวกหลวงพ่อโกยเลยเขาเปรียบเทียบมามันเจอจุดจี่ใหญ่ไงเจอจุดจี่รถแท็กเตอร์ไม่รู้ดีอะไรแรงกี่แรงกี่แรงตั้งแต่เล็กตั้งแต่จิ๋วตั้งยันใหญ่นั่นทุกวันนี้เป็นแต่ลักษณะอย่างนี้จอบเสียมยังใช้อยู่ไหมโอ้จอบเสียมยังขึ้นสนิมแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพ้อๆขุดไม่เป็นจับจอบจะไม่เป็นใช่ไหมเครื่องยนต์กลไกมันมาช่วยหมดแล้วทีนี้สิ่งที่ตามมาก็น้ำมือของมนุษย์ด้วยกันนี่แหละพวกสารเคมีตรงนั้นตรงนี้พวกสิ่งเสพติดทั้งหมดทั้งมวลก็น้ำมือของมนุษย์ด้วยกันนี่แหละเราจะไปถามน้ำมือของใครเราทำลายกันเองไหมเราก็ทำลายกันเองแต่ไม่รู้นะมาทำลายแต่ถ้าผิดใช้ผิดประเภทก็ยุ่งอย่างน้ำกรดเอาไปน้ำกรดเราเนี่ยเอาไปสาดทั่วไปลองดูน้องพ่อยังจำได้เมื่อก่อนเอ่ยถึงคนร้องไหมน้ำกรดแช่เย็นมันต่อไม้ที่ตายแล้วต่อไม้ที่ตายแล้วดอกไม้กับก้อนอิฐอย่างนี้เป็นต้นอีกอย่างทันสมัยเนาะก็หมายถึงว่าอะไรที่เป็นขอนไม้เป็นขอนไม้เป็นท่อนไม้เป็นขอนไม้ขอนไม้ก็ถ้ามันสูงแล้วก็ข้ามยากเหมือนกันนะคนล้มอย่าข้ามไงคนที่เรียนด้วยกันแม้แต่ทุกสายงานนะบางคนไม่เคยได้อันดับหนึ่งหรอกเขาได้อันดับเข้าไปประกวดเขาได้อันดับ5อันดับ3อันดับ2เขาก็ดังอยู่เขาก็ดังก็เด่นไอ้คนที่ได้อันดับหนึ่งไม่รู้หายไปไหนจมเขานี่เขากี่เมฆไปไหนก็มาดูอย่างนี้เป็นต้นไงอย่างนี้เมื่อวานน้องพ่อยังดูนั่นแหละแต่มันย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปศาลก็ตัดสินเลยล้มกีฬานี่เนี่ย
มวยล้มล้มมวยนั่นแหละคนจ้างล้มก็มีมันสารภาพจริงๆคนจ้างเป็นใครโดนตัดสินจำคุกอะไรนะจ๊ะก็การกระทำของคนเราเนี่ยแหละถ้ามันไม่ซื่อสัตย์ซะแล้วมันก็เปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นเลยเนาะถ้ามันไม่ซื่อสัตย์ฮะไม่มีศีลไม่มีธรรมขาดศีลขาดธรรมเป็นไปได้ทั้งนั้นเนาะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้เอาชีวิตของคนเรามองเรื่องใกล้ตัวนะอ่านตัวเองอ่านอารมณ์ตัวเองนั่นแหละอย่าไปอ่านแต่ที่เขาเขียนเอาไว้อย่างเดียวเขียนเอาไว้เราก็อ่านประกอบเนาะข้อไก่ข้อไข่อย่างเป็นต้นไปอ่านที่ไหนก็อ่านได้ไปที่ไหนก็เขียนได้ไม่ใช่ไปเรียนได้ที่โรงเรียนเรียนได้ที่ไหนกลับไปอ่านที่นั่นมันไม่ใช่หนังสือก็เช่นกันธรรมะก็เช่นกันอ่านแล้วน้อมมาทางในจิตใจของเราบ้างเอามาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเราบ้างแต่นี่มีแต่อ่านอย่างเดียวยุ่งเลยอ่านได้ได้อ่านฟังดีๆนะได้อ่านแล้วก็อ่านได้แต่ตัวเองไม่รู้เอามาใช้เป็นหรือเปล่าเช่นนี้เป็นต้นของตัวเองผลิตนั่นแหละไม่ธรรมดานะหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังเคียงเนื้อที่มีเขามีเขาไปลองห้อยตรงต้นตึงต้นบางทีก็เบื่อนะคนขายก็ไม่ได้กินเท่าไหร่เขาไปซื้ออย่างอื่นมากินอย่างเช่นนี้เป็นต้นไงอันนี้ก็ยังธรรมดานะแต่เบื่ออารมณ์ของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่มาอยู่ใกล้ชิ้นใกล้ธรรมนี่แย่เลยเนาะแย่เลยอย่าห่างชิ้นห่างธรรมนะถ้าไปวัดกับวัดคุณงามความดีชี้วัดตรงนี้หนักเบาแล้วก็เราก็ต้องทำความเข้าใจเช่นนี้แล้วนี่หนักหนาสาหัสเนาะชีวิตของคนเราล้มลุกคลุกคลานคนอื่นจะเตี้ยให้เราบางคนอื่นสร้างเหตุขึ้นมาบางเหมือนกับพ่อแม่เรารักลูกเทไปทั้งใจเลยแต่ลูกไม่รู้รักแม่หรือเปล่าพฤติกรรมการกระทำบางคนทำให้พ่อแม่ทำให้ญาติพี่น้องเดือดร้อนเดือดร้อนไปทั้งบางเลยเดือดร้อนไปทั้งชุมชนเลยเป็นต้นใครอยากได้ยินไหมล่ะลูกเราติดคุกเพิ่งออกมาเพิ่งพ้นคุกพ้นตารางมาเคยอยากได้ยินไหมเคยอยากได้รับมาอย่างนี้ไหมเนี่ยแต่หลวงพ่อเหมือนกันถ้าหลวงพ่อมีลูกจิตลูกจิตไปเข้าตารางมาแล้วมันอยู่ในคุกมาหลายปีแล้วมันเพิ่งออกมาเช่นนี้เป็นต้นเวลาทำไม่คิดเวลาทำเราไม่คิดเวลานั้นมีเหมือนกันนะปรึกษากับหลวงพ่อพอหลวงพ่อรู้จักกับผู้คุมการทางเรือนจำรู้จักเขาอยู่บางคนรู้จักรู้จักดีแล้วซ้ำไปแต่ขอก็ได้ไหมขอก็ลูกผู้ขาน้องผู้ขามันไปติดคุกได้3ปีแล้วล่ะมันสิหลุดจนพ้นโทษได้บ่บอกเจ้านายแน่ผันยังไหวบอกเจ้านายแน่อย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อไม่ได้มาคิดพูดเอาเองนะมาเจอมาทั้งนั้นเลยหลวงพ่อเจอมาทั้งนั้นน้ำท่วมรูเขาบอกน้ำท่วมก็เห็นรูหนูก็เห็นน้ำท่วมรูหนูเนาะก็เห็นหน้าหนูหลังจากเห็นหน้าหนูแล้วไปไหนกันหมดหนูไปไหนเขาไปอ่อมไปยังนี่เป็นต้นร้อยวันพันปีก็ไม่เจอหน้าก็เดือดร้อนก็โผล่มาอยากให้ช่วยนี่เป็นต้นเยอะอย่างนี้เยอะมากๆด้วยเพราะคนไม่ค่อยมีศีลธรรมเพราะคนไม่มีศีลธรรมอ้างนู่นอ้างนี่แต่หลวงพ่อไม่ค่อยอ้างนะเพราะอย่างหลวงพ่อในพรรษาหลวงพ่อไม่ค่อยว่างแม้แต่รับโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมีเวลาอย่างนี้เป็นต้นเอาวันนี้นะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่หลวงพ่อลาไปก่อนนะหลวงพ่อลาไปก่อนต้องทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจเสร็จแล้วทีนี้งานของเราก็เช่นกันวางคิวตัวเองให้ถูกอ่ะวางเขาเรียกวางแผนชีวิตให้ถูกอ่ะอย่างนี้จัดคิวตัวเองผู้จัดการส่วนตัวบางเรื่องควรมีแต่บางเรื่องมันก็จากเรานั่นแหละใช่ไหมล่ะจากเรานั่นมีเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ต้องถึงผู้ใหญ่ก็ได้ถ้ามีเรื่องใหญ่ๆก็
ถึงผู้ใหญ่จะได้ช่วยกันปรึกษาหรือแก้ไขปรับปรุงในชีวิตบางทีเรานอนอยู่บ้านเขามาขับไล่ออกจากบ้านเนี่ยโอ้โหน่าคิดนะบางคนอยู่กับบ้านของตัวเองบางคนง่ายๆเลยอยู่บ้านเป็นของคนอื่นนะเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นที่นาก็เป็นเขาเรียกว่าสิทธิ์ครอบครองเป็นของคนอื่นไปแล้วที่ไร่ที่นาตรงนั้นตรงนี้ไปหมดเลยอันนี้ยุ่งเลยแล้วนี่แบ่งทีนี้มาแบ่งกันญาติพี่น้องได้หลายคนแบ่งกันไม่พอใจฆ่ากันคนได้มากคนได้น้อยแต่ธรรมชาติของจิตก็เป็นเรื่องแปลกนะธรรมชาติของจิตคนที่เลี้ยงดูคนอยู่นะตั้งแต่อ้อนแต่ออกนั่นนะแต่ลูกอีกคนมาจากทางไกลนะนานๆเข้ามาทีถ้าพูดถึงว่าพูดไม่รอบคอบยุ่งเหมือนกันนะมีเด็กคนหนึ่งครูยังไงก็เรียนไม่จบแล้วก็พูดก็คำพูดก็หนักเหมือนกันเด็กมันน้อยใจผูกคอตายเด็กม .1 ม .2 นี่นะเด็กม .1 ม .2 ครูบอกครูเขาบอกอย่างนั้นนะแต่หลวงพ่อว่ามันจะหลายๆสิ่งหลายอย่างนั่นแหละผสมผสานในชีวิตมันหาทางออกไม่ได้รอดก็ไม่ได้ข้ามก็ไม่ได้ข้ามก็ไม่เป็นรอดก็ไม่เป็นอยู่เฉยก็ไม่เป็นมันก็เลยเขาเรียกว่ามันทุ่มไปในจิตใจมันเทไปในจิตใจมันทิ่มไปในใจของเรามันก็หาทางออกไม่ได้เพราะไม่มีพื้นฐานในการธรรมะไงไม่มีพื้นฐานทุกวันนี้ถ้าพูดถึงหลายอย่างก็แข่งกันนะหลวงพ่อก็ไม่อยากจะเบียดทุกศาสนาก็ใช้คำว่าก็สอนให้คนชั่วเป็นคนดีนะคนเลวเป็นคนดีนั่นแหละแต่มันก็สอนถึงเขาเรียกว่าถึงแก่นบางคนพูดความจริงไม่หมดอย่างที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยพูดความจริงไม่หมดโอ้ยคุณหมอร่างทรงลืมทรงให้ตัวเองลืมดูให้ตัวเองเดือดร้อนหมอดูต้องขึ้นลงขึ้นศาลอะไรลักษณะคนรอบข้างคนในตำหนักคนในสำนักนั่นแหละเดือดร้อนวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดหมดแต่ดูโชคชะตาราศีแต่คนอื่นอย่างนั้นเนี่ยลืมดูตัวเองเราจะลืมตัวเองที่สุดของมันนั่นแหละอาชีพซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองหมอดูคือหมอดูนะฟังดีๆนะดูเขาแต่ลืมดูเราเนี่ยยุ่งเลยนะต้องดูเราด้วยดูเขาด้วยต้องดูเขาด้วยดูเราด้วยไม่ใช่อย่างยกตัวอย่างอย่างพระเจ้าพระสงฆ์นักบวชไม่ใช่ไปดูแต่ซองให้ซองได้เท่าไหร่นี่เป็นต้นอยู่ในซองเท่าไหร่นี่เป็นต้นถ้าคิดอย่างนั้นโอ้โหกินข้าวชาวบ้านฉันข้าวชาวบ้านทั่วๆไปไม่อยากประกอบคุณงามความดีเลยมีแต่จะเอาจะเอานะความโลภเต็มหัวจิตหัวใจไปหมดแล้วยุ่งเลยนะความโกรธความมาฆาตเต็มหัวจิตหัวใจไปหมดเลยความหลงไปหมดครบวงจรนั่นนะยุ่งเลยเนาะมันตามความเข้าใจอย่าไปหลงมากนะอ่านเขาอ่านเราอย่าลืมอ่านเราให้มากกว่าอ่านเขาเนาะความดีความเลวมีอยู่กับทุกท่านทุกคนนะใครจะมากจะน้อยสุขเสาร์อาทิตย์นี้เราก็ลาไปก่อนนะให้มีความสุขกันทุกคนคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุคนพระคุ้มครองเนาะ